ครับต่อไปจะเป็นการทดสอบการใช้งานนะฮะหลังจากที่เราได้ทำการจัดวางเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวทดสอบการใช้งานกับตัว AI นะครับผมของ Alpha India นะครับผมตัว AIG นะฮะโดยที่เราก็จะเปิด AI แล้วทดสอบให้มัน take off แล้วก็ landing ดูนะครับผมโอเคเริ่มจากการ landing ก่อนฮะเดี๋ยวเราเปิดโปรแกรมของ AIG ขึ้นมาครับผม AI controller นะฮะแล้วก็ถ้าจะใครไม่มีก็ไปหาโหลดได้นะครับผมสาเหตุก็คือที่ผมไม่ใช้ AI ของเจ้าอื่นเนี่ยเพราะว่าของ AIG เนี่ยเราสามารถกำหนดเวลาได้นะฮะว่าจะมันมี AI ของ AIG เนี่ยมันจะมี timetable ที่ค่อนข้างแน่นอนนะฮะเราสามารถกำหนดเวลาในเกมให้ไปถึงเวลานั้นได้เพื่อให้มีเครื่องมาลงครับผมทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะเริ่มจากเราเปิดตัว Traffic Controller ขึ้นมาก่อนครับผมใครไม่มีก็ไปหาโหลดได้ครับผมในเว็บ Alpha India Group นะครับแล้วเราเปิดขึ้นมาก่อนนะฮะแต่ก่อนอื่นเราลืมบอกไปก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าวิธีดูแล้วกันเอาเป็นวิธีดูตารางเวลาของเครื่องบินของ AIG นะครับผมก็เราก็เข้าไปที่โปรแกรม AI Manager นะครับผมหากใครที่ไม่ได้โหลดก็ไปหาโหลดได้นะฮะเราต้องลง AI Manager กับAI อันนี้มาละ AI Manager กับตัว AI Controller นะครับผมอันนี้เห็นไหมมี AI มาจอดเนี่ยเพราะว่าเราเปิดตัว AI Traffic Controller อยู่ฮะนี่จะเป็นเครื่อง Air Asia ที่กำลังจะเตรียม Take Off นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมยังไม่ได้เซตเวลาเดี๋ยวเรารอดูตอนมันแลนดิ้งก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราปิด AI controller ไปก่อนปิดปุ๊บมันก็หายนะทีนี้เราปรับกลับไปดูที่ AI manager ครับผมนี่เปิดขึ้นมาครับผมแกรม AI manager ฮะจาก AIGวิธีใช้ก็มีสอนอยู่เยอะแยะผมในอินเทอร์เน็ตใน YouTube มีสอนฮะลองดูเพราะ AI ของตัวอื่นที่อย่างเช่น FS LTL แต่มันจะมีไฟท์แพนตามตัวไฟท์เรดาร์24ใช่ไหมมันจะมาใช้กับอะไรตรงนี้ไม่ได้นะครับผมถ้าเกิดเราจะรอเราก็ต้องรอดูตามเวลาจริงซึ่งมันบางทีเราไม่สะดวกนะโอเคถ้าเมื่อเรามาลงแล้วเนี่ยเราก็อย่าลืมลงพวกสายการบินที่เป็นสายการบินในประเทศที่มันมาแลนดิ้งสนามบินเรานะฮะโอเคเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปที่แอร์พอร์ตนะครับแล้วก็เซิร์ชไปฮะ VTUO กดไปรอแป๊บหนึ่งมาแล้วก็จะบอกว่ามีแอร์ไลน์ที่เป็นนกแอร์กับแอร์เอเชียนะครับที่มาลงแล้วก็ไปที่ time table ครับเนี่ยก็จะบอกเวลามาถึงกับเวลา take off นะฮะอันนี้เวลามาถึงเนี่ยก็คือเห็นไหม905ครับผม11:30:00045เห็นไหมอันนี้คือเป็นเวลาปัจจุบันนะฮะณปัจจุบันณวันนี้เลยนะครับผมคือเวลาเนี่ยแต่ละวันมันจะไม่เหมือนกันนะฮะเวลาแบบโปรแกรมมันจะอ้างอิงตามเวลาจริงฉะนั้นถ้าสมมุติว่าวันนึงเนี่ยมีไฟมาไม่เหมือนกันเงี้ยวันบางวันอาจจะมีแอร์เอเชีย2ไฟบางวันอาจจะมีนกแอร์2ไฟเงี้ยฉะนั้นแต่ละวันจะไม่เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเวลาก่อนที่เราจะเทสเนี่ยฮะเราก็เข้ามาเช็คก่อนอย่างวันเนี้ยก็จะมีแมนกแอร์2 เที่ยวเป็นแดชแพดAIQ ก็คือแอร์เอเชียนะฮะ9:05แต่ว่า9:05นี้เป็นเวลาอันนี้นะเวลาเนี่ย in UTC นะครับผมฉะนั้นเราต้องเอาเวลาเนี่ยบวกไปอีก7 ชั่วโมงในเกตหรือว่าเราเอา UTC ไปใช้ก็ได้นะเราตั้งได้เหมือนกันเราก็กลับมาที่ในเกตมาแล้วก็ตั้งเวลาไปใช่ไหมตั้งให้ถึงเวลาก่อนเวลาแลนดิ้งเนี่ยตั้งประมาณ10 นาที15 นาทีนะฮะอันนี้มา9:05ครับแล้วก็แล้วสั่ง8:54 10 นาทีได้ไหมไม่ถึง10 นาทีให้อย่างน้อยได้10 นาทีนะครับผมโอเค8:48แล้วกันเรียบร้อยฮะจากนั้นเราไปที่โปรแกรมTraffic Controller ครับผมของ AIG นะครับ Run Admin นะฮะแล้วก็เปิดขึ้นมาโอเคอุ้ยทีนี้ก็รอครับผมรอมันแป๊บหนึ่งมันมาแล้วเดี๋ยวรอมันทำงานครับผมนี่เราก็จะเห็นนะฮะว่ามันจะมีเครื่องมานี่เห็นไหมมาแล้วแอร์เอเชียนะครับผมไอบัสA320 HSBBR นะครับความสูงตอนนี้อยู่ที่24,00025,000นะฮะแล้วก็กำลังลดระดับกำลังมาที่นี่ครับไฟท์แล้วก็คือตอนเมืองมาที่บุรีรัมย์ครับเวลามาถึงก็คือ9:05ซูลูนะฮะก็คือ9:05เวลา UTC นั่นเองแล้วก็รอครับผมตอนนี้ในเกมคือเวลา8:50นะฮะก็รออีกประมาณ15 นาทีครับผมเครื่องก็จะมาแลนแล้วก็จะดูว่าพอเครื่องแลนแล้วเนี่ยมันใช้งานรันเวย์ได้ถูกต้องหรือเปล่านะฮะถูกต้องในที่นี้ก็คือสามารถแลนดิ้งได้แล้วก็เลี้ยวเข้ามาที่ตามแท็กซี่เวย์แล้วก็เข้ามาจอดได้ถูกต้องนะครับผมส่วนการเทคออฟก็สามารถเข้าไปเทคออฟที่จุดปลายรันเวย์นะฮะเรารอดูหลังจากรอกันมาพักหนึ่งฮะมาละกำลังกลับมาแลนดิ้งนะครับผมเราไปรอดูกันในเกมนะครับน่าจะใกล้เข้ามาละนะตอนนี้ความสูงอยู่ที่ประมาณ2,000 ฟิตครับผมกำลังมาทางรันเวย์04นะฮะมาแล้วครับลดระดับแล้วฮะประมาณ5 ไมล์ได้ แล้วน่าจะเริ่มเห็นแล้วหรือเปล่าแต่วันนี้ทัศนวิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่รอนิดหนึ่งโอเคเราเห็นแล้วหรือยัง
รอดูเครื่องบินนะฮะเครื่องบิน AI เรานี่ไงเห็นแล้วมาแล้วครับมาละวันนี้ฟ้าไม่ได้เปิดฮะไม่ได้แบบสภาพอากาศไว้เปิดเป็นเรียลไทม์ไว้นะครับผมสภาพอากาศคือสภาพอากาศสดๆที่บุรีรัมย์ตอนนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะช่วงนี้เป็นแบบนี้นะมาแล้วกำลังจะแลนด์ไม่มีเสียงเลยนะแลนด์แล้วครับทัดดาวสวยงามเปิดรีเวอร์เซอร์ด้วยโอเคอุ้ย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 สั่นสั่นแล้วแล้วพี่แกเลี้ยวเฉยเลยเลี้ยวออกมาทำไมอ่ะอ้าวอ๋อแสดงว่าที่เราทำไว้มันน่าจะมีการผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วครับถ้าอย่างนั้นปกติมันต้องถลายเลยไปก่อนแล้วค่อยไปกลับตัวมานะหรือไม่ก็อาจจะลองรอดูว่าจะมาจอดที่เกตยังไงนะฮะโอเคอ้าวไหนอ่ะไม่จอดเหรอกลับเลยเหรอต้องไปเลี้ยวเข้ามาใหม่หรือเปล่าเออทำไมมันเลี้ยวออกเฉยเลยโอเคฮะออกไปใหม่ออกไปใหม่แล้วยังไงมาเข้าทางแท็กซี่อัลฟาแล้วมั้งน่าจะใช่มาเข้าทางแท็กซี่เวย์อัลฟาครับแต่ไม่รู้ไปหลุมจอดไหนนะฮะผมไม่ได้เปิดวิทยุฟังเดี๋ยวรอดูแต่ไม่มีเสียงเลยนะไม่ได้ปิดเสียงเกมไว้ด้วยนะหรือปิดไว้วะเช็คแป๊บวอลุ่มมิกเซอร์อ๋อปิดไว้เฉยเลยโอเคก็เงียบอยู่ดีไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยคือผมลง AIG เมื่อวานนี้นะฮะเพื่อจะมาเทสแต่ทำไมไม่มีเสียงเครื่องบินปกติต้องดังสงสัยจะลงอะไรผิดพลาดไปไม่เป็นไรเรารอดูฮะว่าจอดที่ไหนมันจะจอดเกตสองนะนี่เลี้ยวเข้ามาแล้วถือว่าจอดได้โอเคอยู่อะเดี๋ยวเราจะรอดูตอนที่เครื่องลำนี้เทคออฟกลับไปด้วยนะครับผมรอทำเทิร์นอะราวน่าจะสักครึ่งชั่วโมงได้มั้งนี่คือเครื่องที่เราจอดไว้ฮะนี่ก็น่าจะจอดได้ตามเป้าเราแหละแต่ไม่มีเสียงแฮะเออ AIG บักเสียงไปแล้วไม่เป็นไรจอดได้ถือว่าจบครับอ่ะเรียบร้อยอันนี้เป็นมุมมองจากบนทาวเวอร์นะครับอืม
เดี๋ยวเราดูขากลับว่าออกกี่โมงนะฮะ3520นะผม3521ออกอีกครึ่งชั่วโมงออกฮะ9:35ตอนนี้เวลาในเกมคือ9:13ก็อีกประมาณ15 นาทีนั่นเองอะแต่ว่าเครื่องมาลงเลทเหมือนกันเพราะเมื่อกี้มันไปเสียเวลาวนอยู่ตรงนี้อยู่นะฮะเห็นไหมตอนแรกมันมาสูงมากครับผมแล้วมันก็ค่อยๆลดระดับมาวนแล้วระดับตรงนี้ฮะจนเหลือ2,000แล้วถึงจะบิดมาเห็นไหมเป็นตีเป็นไฟใหม่แล้วครับผมเป็นเทอร์นาราวฮะเป็นแอร์เอเชีย3521 VTUO VTBD ครับผมแล้วก็เทคออฟ935ซูลูครับถึงดอนเมือง1035ซูลูนะฮะก็เดี๋ยวเรารอเวลา935ซูลูตอนนี้ก็สคิปโอเคครับตอนนี้ฮะพร้อมแล้วฮะแอร์เอเชียมีการจะบินกลับไปที่ดอนเมืองนะฮะจากผ่านมาประมาณ30นาทีการเทสก็ต้องรอนิดนึงครับผมกำลังจะไปเทคออฟถ้าถูกต้องครับผมมันก็จะแท็กซี่ไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปที่หัวรันเวย์นะครับแต่ดูจากการแลนดิ้งเมื่อกี้แล้วผมว่าน่าจะได้แก้กันละเดี๋ยวเราตามดูกันไปกำลังจะไปจอดโอ้โหช็อตเราก็ผิดเหรอจอดหัวช็อตไกลมากเออแปลกๆถ้าเราแบบว่าไม่อยากใช้ AI ไอตัว AI Traffic นะฮะเราสามารถใช้ AI Pilot ของเกมก็ได้นะครับผมเปิด AI Pilot มันก็จะทำงานเหมือนกันนะฮะเนี่ยเป็น AI เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเรารอดูเลี้ยวไปแล้วแล้วนั่นไงว่าแล้วพี่แกเลี้ยวกลับเลยครับโอเครู้เรื่องนะฮะแล้วมันจะเทคออฟได้ยังไงตันเวย์มันสั้นแค่นี้เองไปแล้วฮะแต่เครื่อง AI มันเทคออฟได้อยู่แล้วแหละนะฮะไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเพอร์ฟอร์มานซ์ทั้งนั้น AI มันไม่ได้สนเรื่องเพอร์ฟอร์มานซ์ครับสนแค่ตำแหน่งเฉยๆโอเคโชคดีฮะไปแล้วโอเคเราต้องแก้แท็กซี่เวย์กับรันเวย์กันใหม่ครับเพราะว่าจากการทดสอบเมื่อกี้ก็นะฮะเห็นกันไปแล้วว่ามีความผิดพลาดแต่เราปิดนี้ก่อนปิด AI controller ไปก่อนนะก็มาแก้งานกันเลยชั่นแล้วก็ที่ developer ครับผมเปิดมาเปิดโปรเจกต์เราขึ้นมาครับโอเคครับหลังจากที่เราเปิดโปรเจกต์มาอีกทีฮะเราก็ไปแก้ taxiway ก่อนกี้
มีปัญหาตรงแท็กซี่เวย์นะครับแล้วก็เปิดแค่ตัวแท็กซี่เวย์เฉยๆฮะเราจะแก้แค่ตัวแท็กซี่เวย์ครับนี่เราเช็คก่อนว่ามันมีอะไรผิดแปลกไปหรือเปล่าเบสบาโวนะครับโอเคบาโวตรงนี้ไม่น่าเป็นปัญหาอะไรฮะจอดได้ปกติแต่เดี๋ยวผมจะเพิ่มตรงนี้หน่อยเวลาที่เครื่องเข้ามาเนี่ยจะได้เข้ามาจอดได้เลยนะฮะcreate path นะครับนี่เป็นอัลฟานะครับเวลาที่เครื่องเลี้ยวเข้ามาผมจะได้เดี๋ยวเข้าไปตรงนี้เลยไม่ต้องอ้อมมาถึงจุดตรงนี้นะเพราะเมื่อกี้ที่สังเกตคือมันเลี้ยวมาถึงนี่แล้วมันก็จะมาอ้อมนะครับแล้วก็เชื่อมจุดไปเลยฮะอันนี้ก็เหมือนกันเป็นอัลฟานะครับโอเคเพื่อความสะดวกในการใช้งานครับผมทีนี้เนี่ยเมื่อกี้ใช่ไหมนี่จะน่าจะเป็นปัญหาลันเวย์ฉะนั้นอาจจะต้องมีแท็กซี่เวย์อีกเส้นหนึ่งครับที่เชื่อมแล้วเราทำเชื่อมระหว่างจุดนี้กับจุดนี้แล้วกันนะจุดนี้แล้วก็ตอนนั้นผมทำยังไงผมก็จำไม่ได้ละน่าจะอันนี้ฮะแล้วก็ create path เพิ่มมาอีกอันหนึ่งเป็น taxi way ก็อันนี้มั้งเนี่ยจำไม่ได้ครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปเทสกันอีกทีฮะด้วยวิธีเดิมของเราก็คือแต่จริงๆอ่ะเพิ่มไปนี่ไปน่าจะใช้ได้น่าจะใช้ได้แล้วเดี๋ยวลองดูครับลองดูผมจำวิธีแก้ไขไม่ได้แล้วเคยทำได้เมื่อก่อนนี้แต่ก็จำไม่ได้เหมือนกันเราใส่ไปในกรุ๊ปฮะแท็กซี่โอเคอ่ะเซฟแล้วก็บิวครับผมเซฟงั้นก็บิวเลยฮะโอเคบิวเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราไปลองเทสกันอีกสักทีเอาละครับมาแล้วฮะจากที่รอเมื่อกี้มันมารอบนึงแล้วแหละแต่ว่ามันโกลาวไปนะครับผมแล้วก็กำลังจะแลนด์ละตอนนี้เรามารอดูเห็นนู่นนะไกลๆนู่นมาละนี่โอ้โหแต่มันแลนไกลไปไหมAI บั๊กนะฮะโอ้โหแล้วอะไรล่ะนะผมว่าไม่น่าจะเป็นที่นี่แหละน่าจะเป็นที่ AI มันบั๊กแล้วต้องเข้าป่าไปละเวรกรรมโอเคไม่เป็นไรรอตั้งนานเอางี้แล้วกันทดสอบ
ด้วยการใช้ตัวนี้ก็ได้ครับผมได้เหมือนกันนะ AI Pilot นะครับ Irirum Ground Phase Mile 1987 requesting pushback Phase Mile 1987 pushback request accepted เราให้ AI บินครับว่าเขาจะไปตามที่เราคาดหวังไว้หรือเปล่านะฮะมันไปนู่นไปไหนแล้วก็ไม่รู้ฮะไปเรื่อยเลยครับผม AIG มันยังไม่หายบั๊กอีกนะโอ้ไปเรื่อยเลยครับไปนู่นแล้วฮะโอ้โหตามสบายพี่เขาเลยIrirum Ground Phase Mile 1987 requesting the end of pushback. Phase Mile 1987 request to end pushback received. Irirum Ground Phase Mile 1987 with uniform request taxi for takeoff straight out departure. Phase Mile 1987 taxi to and hold short of runway for using taxiway Bravo Alpha cross runway 4. Contact tower on 118.05 when ready.Thai Asia 3520 taxi to gate 2 using taxiway alpha. นะครับผมแท็กซี่ทุกเกตเดี๋ยวเรารอมาเข้ามาจอดดูซิว่ามันจะจอดได้ Taxi to gate 2 using taxiway alpha Thai Asia 3520. เอาไปก่อนรอดูว่าานี่นะฮะมันจะไม่ต้องอ้อมแล้วมันจะเลี้ยวเข้ามาเลยแสดงว่าถูกต้องนะครับแต่เสียงบั๊กนะเสียงไม่มาไม่เป็นไรได้ถูกต้องหรือเปล่าครับผมเราเปิดไฟให้เขาหน่อยแล้วกันเขาไม่น่าจะได้เปิดแบตเตอรี่ก็ไม่เปิดนะฮะก็ถือว่าจอดได้ถูกต้องแล้วนะทีนี้ก็รอดูว่าแต่โฮช็อตเมื่อกี้เราเช็คก็ถูกแล้วPhase Mile 1987 ready at runway for straight out departure Phase Mile 1987 altimeter 29.88 wind 241 at 5 Straight out departure approved Cleared for takeoff runway 4 Cleared for takeoff runway 4 Cleared for takeoff runway for Phase Mile 1987 เอไอจะทำยังไงนะฮะเลี้ยวไม่เลี้ยวเลี้ยวแล้วครับผมโอเคน่าจะถูกแล้วแหละรอบนี้
โอเคนะครับผมถือว่าการแก้ไขของเราเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จนะก็ต้องมีการเชื่อมแท็กซี่เวย์ระหว่างหัวกระท้ายด้วยนะครับผมตามที่ทำไปในตอนแรกนะกี่นี้ก็เราดู AI ให้มันบินขึ้นแล้วก็มาบินลงครับดูการตีโค้งซิว่าถูกต้องไหมโอเคใช้ได้นะฮะทำการเลี้ยวโอเคกำลังจะเทคออฟแล้วครับผมเราเปิดเช็คเฟรมเรทกันหน่อยหายแล้วฮะอันนี้บินโดย AI บินนะครับผมไม่ได้บินเองนะฮะ เฟรมเรท30ครับอันนี้เปิดอัลตร้านะครับผมแล้วก็ TAA นะฮะแล้วก็สภาพอากาศแบบว่าหมอกเพียบนะครับผมว่าใช้ได้แล้วครับผมน่าจะไม่มีปัญหาละดูละสบายสบายถ้า AI ไพลอตบินได้แบบนี้ AI ก็ไม่น่าจะต่างเท่าไหร่นะครับตอนนี้เรามาอยู่ในช่วงไฟนอลแล้วฮะจากที่บินวนซ้ายมา1รอบผมเดี๋ยวนี้ AI กำลังจะทำการแลนดิ้งให้เรานะฮะความเร็วอยู่ที่160นอตความสูงตอนนี้กำลังค่อยๆลดระดับนะเห็นไฟกระพริบอยู่ข้างหน้านะครับผมครับนี่สนามวิสัยแย่มากนะ 1,000 แล้วฮะThai Asia 3521 ready to copy IFR clearance to Bangkok. To add Thai Asia Flight 3521 is cleared to Bangkok Airport as filed. Takeoff runway 4 climb and maintain 12,000 feet. Departure frequency is 125.55 squawk 0046. ลงได้จริงป่ะวันเนี้ยผมว่าลงไม่ได้ดูฝีมือ AI Thai Asia 3521 cleared to Bangkok Airport as filed. Takeoff runway 4 climb and maintain 12,000 feet. Departure on 133.1 squawk 0046. Thai Asia 3521 read back correct. Contact ground on 118.05. Good day. โอเคกระแทกดังปึ้งไปเลยนะว่าจะเป็นยังไงครับ Thai Asia 3521 requesting pushback Thai Asia 3521 pushback request accepted เดี๋ยวออกอีกแล้วอะไรวะ Phase mile 1987
to 118.05 phase mile 19 or 87. โอ้โหทำไมมันเป็นอย่างนี้กันเลยอันนี้น่าจะเป็นที่ AI มันเอ่อแล้วผมว่าไม่น่าจะเป็นที่สนามบินเราไม่ดีแล้วไปดูรอมันกลับมาฮะ ระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปดูเอเชียครับผมพุชแบ็กมาแล้วฮะArriving ground Thai Asia 3521 requesting the end of pushback. Thai Asia 3521 request to end pushback received. Arriving ground Thai Asia 3521 with uniform ready to taxi IFR. Thai Asia 3521 taxi 2 and hold short of runway for using taxiway Alpha cross runway 4. Contact tower on 118.05 when ready. โอเคเหมือนกันฮะของเงินเวสี่เหมือนกันTaxiing hold short runway 4 via taxiway Alpha cross runway 4 Thai Asia 3521. แต่เท่าที่เช็คนี่ก็น่าจะโอเคแล้วสำหรับ AI นะฮะก็น่าจะทำงานได้ถูกต้องละทีนี้เราก็สามารถที่เนี้ยเราก็สามารถเอาไปเผยแพร่ได้แล้วฮะไม่ว่าจะเอาไปขายหรือเอาไปแชร์นะครับผมก็ถือว่าสอบผ่านนะฮะ The Iram Tower Thai Asia 3521 ready for IFR departure runway 4 Thai Asia 3521 altimeter 29.88 wind 231 at 5 cleared for takeoff runway 4Arriving ground phase mile 19 or 87 taxi to the gate. Phase mile 19 or 87 taxi to gate 1 using taxiway Bravo. Taxiing to gate 1 via taxiway Bravo phase mile 19 or 87. เฟรมเรทมันโดนล็อกหรือเปล่าเนี่ยหรือเป็นพ่อเปิดเดฟโหมดอยู่แน่เลยฮะโอเคเดี๋ยวเราปิดไปเลยแล้วกันเติมบันเนอร์หายไปไหนแล้วล่ะโอเคครับผมเอาละเทคออฟแล้วครับผมกล้องไม่ทันฮะโอเคถือว่าจบครับผมนะฮะจบ EP นี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับผมเดี๋ยวก็จะเหลืออีกหนึ่งการทดสอบก็คือเทสไฟใช้งานจริงนะฮะใน EP หน้าก็จะเป็นการจบจริงๆ จบแค่นี้เลยก็ได้นะแต่ว่าสำหรับผมแล้วผมต้องเทสใช้งานจริงอีกทีหนึ่งด้วยโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปแค่นี้ครับ